เรื่องความโกงมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วครับมักง่ายได้มาอะไรอย่างนี้ป่ะครับแบบเราไม่ได้ทำมาได้ด้วยความแบบว่าถูกต้องอะครับอย่างเรื่องการโกงที่เห็นได้ง่ายครับเพราะว่าผมและเพื่อนเนี่ยยังเป็นนักศึกษากันอยู่อย่างเช่นเรื่องโกงวุฒิการศึกษาครับมันเป็นเรื่องที่แบบว่าปัจจุบันเราเห็นได้เกินมากทั้งตามอินเทอร์เน็ตหรือว่ามีแหล่งขายให้เห็นชัดเจนนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเลยมันจะปลูกฝังความมักง่ายในเยาวชนนะครับมันจะทำให้ประเทศชาติล่มจมแน่นอนการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันต้องเริ่มจากตัวเราก่อนครับซึ่งเราไม่สามารถไปบอกให้เขาเลิกทำเถอะแต่เราต้องบอกตัวเราว่าเราต้องไม่สนับสนุนเขาก็อยากให้ทุกคนหยุดแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดดีกว่าหยุดสนับสนุนแล้วก็ช่วยกันรณรงค์ในเรื่องพวกนี้ก็จะทำให้ประเทศชาติเราดีขึ้นครับอยากให้ทุกคนดูแลประเทศชาติของเราให้เหมือนกับหมาเฝ้าบ้านด้วยครับเอ้า